เพจดังแชร์หมอดูห่วงจุ้ยชื่อดังหลอกคนแก่ทำพิธีสูญเงิน66ล้านเงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตหมดเกลี้ยงเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ได้รับการเปิดเผยจากเพจบิ๊กเรียนถึงเหตุการณ์ที่คุณยายวัย77ปีท่านหนึ่งถูกหลอกดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธี66ล้านบาทโดยทางเพจได้ระบุว่าคุณยายวัย77ปีเห็นหมอดูห่วงจุ้ยในทีวีดิจิตอลช่องดังหลงเชื่อเลยติดต่อให้มาดูห่วงจุ้ยที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567แค่เรียกมาดูแต่คุณยายกับลูกสาวเหมือนถูกป้ายยาโดนค่าต่างๆเพื่อใช้ดูห่วงจุ้ยและค่าวัตถุมงคลค่าทำพิธีครั้งแรกรวมแล้วกว่า 1.3 ล้านบาทจากนั้นจ่ายยิบจ่ายย่อยหมอดูห่วงจุ้ยอ้างเป็นค่าทำพิธี 900,000 ค่าภาษีอากรนำเข้า 600,000ค่าพระผงกระดูกผี 4.4 ล้านตั้งแต่ต้นเดือนค่านิมนต์ทำพระทำพิธี 60,000 ค่าพิธีล้มศาล2ล้านค่าซื้อที่ดินสุสาน 400,000 ค่าสิง2ตัว 1.2 ล้านแพงสุดค่าหินแกะสลักศักดิ์สิทธิ์นำเข้าจากเมืองจีน38ล้านบาทแต่ไม่เห็นของตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมยอมรวมจ่ายไป66ล้านบาทคุณยายบอกว่ามาทุกครั้งต้องโอนเงินจ่ายทุกครั้งอ้างต้องปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยแก้คุณไสทำพิธีต่างๆพ่อทวงถามว่าพิธีจะเริ่มเมื่อไหร่ของเส้นไหว้วัตถุมงคลที่สั่งไปจะมาวันไหนกลับสร้างความไม่พอใจให้กับหมอดูฮวงจุ้ยช่องดังเกิดอารมณ์เกี้ยวกาดจึงรู้ว่าโดนหลอกแล้ววันที่29ตุลาคม2567จึงได้รวบรวมหลักฐานให้ลูกสาวไปแจ้งความที่สน.บางกอกน้อยให้ดำเนินคดีกับหมอดูตล.ห.จ.ฐานช่อโกงคุณยายบอกว่าได้มาแค่สิงห์หนึ่งคู่ศาลเจ้าตีจูเอี้ยหนึ่งหลังกับเจาะหลุมอีก4หลุมทำคนแก่ได้อย่างไรเงินที่เอาไปทั้งหมดจนเกลี้ยงบัญชีเป็นเงินเก็บไว้รักษาผู้ป่วยติดเตียงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ